ต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับที่ Boy 59 Shop นะครับใช่ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะเป็นแอมป์แล้วกันเป็นแอมป์ที่มีฟังก์ชันที่หลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์กับมือกีตาร์ที่เล่นที่บ้านหรือว่าพกพาแล้วก็มันสามารถเป็นลำโพงบลูทูธที่เอาไว้เปิดเพลงก็ได้ได้แล้วก็เสียบแอมป์พร้อมแกะเพลงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดทำได้หมดทุกอย่างก็คือ Positive Grid นะใช่ชื่อรุ่น Spark 40ใช่ครับผม40ก็คือ40วัตต์นั่นเองใช่ไซส์มันก็จะประมาณเหมือนท่านนึงลำโพงมาแชลรุ่นกลางๆหรือเปล่าพี่ที่เป็นลำโพงบลูทูธมาแชลน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะครับประมาณ2โลได้มั้งถือไม่หนักครับในกล่องก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์มาให้มีคู่มือครับแล้วก็สาย USB ใช่ครับมีแค่นี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นหนังลายทวีดใช่ทวีดเลยแหละแล้วก็มีลำโพงข้างหน้าที่เป็นสเตอริโอลำโพงสองดอกใช่เป็นสเตอร์ครับแล้วก็มีเหมือนเป็นดอกซับเบสอีกดอกหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวเรามาฟังอยู่ตรงกลางตัวแค่นี้ที่มันใช่เสียงมันเอาเรื่องมากใช่เสียงดีมากครับทุกคนน่าจะทราบดีๆว่าแบบว่าpositive grid เนี่ยมันดังมาจากทำปลั๊กอินก่อนแล้วก็มาทำหัวแอมป์แอมป์เอฟเฟกต์ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับในตลาดและนี่ก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยซึ่งไม่ใช่ได้แค่กีตาร์ไฟฟ้าอย่างเดียวใช่อะคูสติกกีตาร์เบสได้เพราะว่าเขามีหัวแอมป์เบสอะไรเงี้ยมาให้ด้วยเอฟเฟกต์มีคอมโพงคอมเพรสครบทุกอย่างใช่แล้วก็ฟังก์ชันอะคร่าวๆครับก็คือด้านหลังก่อนจะมีเป็นช่อง USB แล้วก็มีไฟแจ้งว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธหรือยังใช่แล้วก็เป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับก็ DC 19โวลต์ 2.5 แอมป์ใช่ครับแล้วก็มีรูออกให้เรา1รูสามารถต่อเข้าแต่ผมว่ารูออกนี่ไม่จำเป็นเลยเพราะว่าเพลงเข้าไปได้ใช่เพราะว่าใครโหลด Spotify มาก็คือเปิดเพลงปุ๊บมันเข้าเลยเราไม่ต้องมาต่อสายเลยครับบลูทูธได้เลยเรียบร้อยแล้วที่สำคัญคือราคา9,900 บาทเท่านั้นราคาดีมากราคาดีมากๆครับอันนี้ก็คู่แข่งเขาก็คือบอสคาร์นาแอร์นั่นแหละใช่แล้วก็พวกหรือว่ามาแชลอะไรไหมใช่มาแชลที่แต่ว่ามาแชลมันฟังเพลงเฉยๆใช่ก็คือฟังก์ชันก็คือจะสามารถลิงก์กับนี่ครับเราต้องโหลดแอปมาก่อนเป็นโหลดชื่อแอปอะไรพี่ Spark Amp ครับ Spark Amp นะครับเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินได้แล้วก็มันจะเชื่อมต่อกับ Apple Music Spotify ได้ใช่แล้วก็มันจะมีเป็นเมโทรนอมไว้ซ้อมก็ได้นะครับแล้วก็ในแอมเนี่ยในตัว Spark เนี่ยมันจะมาไว้เอาฟอร์แมตด้วยก็ได้แล้วก็เซฟได้4 preset แล้วก็แบ่งเป็นพาร์ทแบบว่าเป็นแบบแนวเพลงมาให้ได้เลยใช่เราสามารถทำคีนโทนที่เป็นป๊อปแล้วก็เซฟไปอยู่ที่ในหมวดป๊อปใช่ป๊อปบลูส์ร็อกเมทัลอัลเทอร์เนทีฟเบสแล้วก็อะคูสติกนะครับแล้วก็มีแบบรวมหมดเลยถ้าฮาร์ดแวร์ก็คือ4 channel ที่มันอยู่ในหน้าแพนเนลแอมป์นะครับใช่แล้วกดได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เซฟทับได้เลยส่วนตัวน็อบด้านบนเนี่ยมันก็จะมีเป็นออนออฟตรงนี้นะครับใช่สวิตช์สำหรับคนที่ไม่อยากต่อแอปพลิเคชันอ่ะก็ถ้าจะเสียบซ้อมเฉยก็ได้ได้ก็จะมีเป็นปรับตรงนี้ก็คือเป็นแบบเป็นโหมดเป็นอะคูสติกของเบสคลีนคลาสซี่คลาสซี่จะมีความคลีนที่มันแบบแตกไปๆใช่ครันช์ไฮเกนเมทัลนะครับแล้วก็ผมปรับ EQ ก็จะมีเกนเบสมิดเดิลทรับเบิลมาสเตอร์มอดดีเลย์รีเวิร์บมีครบเอาพุทนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมีเป็นแท็บเทมโปมีจูเนอร์อีกแท็บเทมโปดีเลย์แล้วก็ถ้ากดค้างอ่ะจะเป็นจูเนอร์ลองจูเนอร์ไหมนี่ครับเข้าใจประมาณนี้ให้มันขึ้นสีเขียวตรงกลางขึ้นสีเขียวนี่ครับผมเลยบอกนี่นิ้วชี้ให้ดูครับตรงนี้ถ้าสีเขียวตรงกลางคือมันตรงละใช่แน่นี่ครับนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นไฟกระพริบก็คือตามเทมโปใช่แถมได้เลยพรีเซ็ตหนึ่งสองสามสี่พรีเซ็ตนะครับมีช่องเสียบหูฟังก็ได้ถ้าสมมติว่ามันดึกมากๆแล้วหรือว่าเราอยากได้ความฟินของความเป็นสเตอริโอในหูฟังอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นมิวสิกวอลุ่มนี่คือเป็นเวลาเราเปิดเพลงเข้าไปใช่เปิดเพลงจากแอปเข้าไปให้มันเบลนกับบาลานซ์กับกีตาร์เราใช่ครับความดังแล้วก็นอกจากนี้มันยังช่วยเราแกะเพลงด้วยอันนี้คือเซอร์ไพรส์ผมมากตอนที่ผมแบบดูรีวิวจากเมืองนอกอะไรเงี้ยเขาก็แบบสมมติเราเปิดเพลงจาก Spotify มา1เพลงมันก็จะขึ้นคอร์ด
ให้เราเล่นให้เราเลยใช่ใช่บอกให้หมดเลยว่าห้องนี้ห้องนี้เปลี่ยนคอร์ดเปลี่ยนเท่านี้เท่านี้เหมาะกับการแกะเพลงมากๆนะครับใช่แล้วก็อ๋อเราก็มีพวกเหมือนเป็นลูปป่ะพี่แบบใช่ใช่เหมือนว่าถ้าเราจะแจมอ่ะเราก็เลือกศิลปินที่ทำดนตรีได้ว่าจะเอาใครอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราอ่ะจะเล่นมาก่อนแล้วก็เลือกนอมมาก่อนใช่ถ้าเราเล่นเป็นกรุ๊ปนึงมาปุ๊บมันจะอ่านกรุ๊ปที่เราเล่นกีตาร์ไปแล้วมันก็จะใส่กรุ๊ปมาให้เราเลยใช่จะใส่เบสโคตรโหดจะใส่เบสกับใส่กลองมาให้เราเลยใช่เราก็จะแจมไปทั้งวงได้คือมันค่อนข้างโหดมากบอกเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะลองทั้ง2แบบนะครับจะลองทั้งเป็นอินเทอร์เฟซต่อตรงเข้าไปเลยวันนี้ก็จะไม่ใช่เสียบ USB วันนี้ผมก็จะเสียบเข้าคอมนะครับตัวมันก็เป็นอินเทอร์เฟซเลยแล้วก็มีไมค์จอไมค์จอเราเริ่มจากอะไรก่อนดีฟังเสียงเพียวๆไหมดีไหมพี่โอเคก็ใช้เสียงจาก USB มันเลยได้เป็นผมจะไล่เล่นไปเรื่อยเป็นคลีนครันช์แล้วก็ไฮเกนแล้วก็เมทัลไปเลยนะไดคลีนคร่าวๆนะครับที่เขาพรีเซตมาให้ผมว่าดีมากก็คือเอฟเฟคเขาจะมีเขาก็จะเรียงเชนมาให้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูเราต้องแตะอันนี้โอเคมันจะไล่เป็นอันนี้เราสลับเชนไม่ได้นะครับก็คือมันจะไล่มาจากเกตคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นพวกบูสเตอร์เป็นพวกแตกเป็นพวกฟัสอะไรเงี้ยครับถ้าเราจะเปลี่ยนเขาก็เนี่ยดับเบิลคลิกมันจะมีไรส์นี่808อันนี้ก็โอเวอร์ไดรฟ์มีฟัสครับมีแรดอันนี้น่าจะแรดแรดใช่มีเป็นบิ๊กมัฟอะไรเงี้ยครับใช่คอมก็มีให้เลือกอยู่เป็นซัสเทนหรือว่าเป็นเบสคอมแอมก็มีให้เลือก30แอมนะครับอันนี้คือแอมรวมหมดเลยแอมเบสแอมกีตาร์คลีนไดรฟ์ไฮเกนอะไรเงี้ยจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับใช่ก็จะจำลองปรีแอมมาโหดมากอันนี้ก็คือแจ๊สคอรัสมีหมดนะครับแบ็คเฟสเฟนเดอร์มูเลชั่นก็มีครบให้มาครบเลยครับโมโลคอรัสไลฟ์ทั้งเจ้าเปเซอร์ดิจิตอลเอ็กโควินเทจรีเวิร์สรีเวิร์สเพลย์พอยครับครบนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายผมว่าแบบง่ายมากใช่ครับและเซฟได้ด้วยจะเซฟเป็นพรีเซตของเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ใช่ไม่มีปัญหาครับเนี่ยครับแล้วก็เวลาปรับก็ง่ายๆนะครับหมุนเลยใช่มันก็ตามมือไวมากใช่มันก็แบบถึงดีครับเหลือกินใช่เสียงดีมากอ่ะต่อไปเราเป็นเทสพวกเสียงไดรฟ์ดูไหมพี่จัดไปเ
ประมาณนี้แอมปรับคร่าวๆเพราะว่ามันปรับได้เหมือนเอาไงดีเป็นมัลติเอฟเฟคแบบก็เหมือนปรับในปลั๊กอินของมันอ่ะใช่ผมว่าใช่ประมาณก็ถือว่าเสียงดีเสียงดีเสียงดีมากก็คือถ้าใช้ซ้อมแล้วแบบฟินๆก็คือแน่นอนสบายสบายมากครับเป็นล็อกอะไรพี่เป็นล็อกล็อกอันนี้จะเป็นแบบว่าพาร์ทแจมก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทแจมก่อนแล้วก็สมมติว่าเป็นล็อกอ่ะลองเล่นดูประมาณนี้คร่าวๆประมาณนี้คือเขาจะขึ้นคอร์ดขึ้นท่อนขึ้นบาร์อะไรมาให้เราเลยใช่ให้เราแจมเลยใช่แล้วก็สามารถเหมือนว่าถ้าเราจะเปิดเพลงอันเนี้ยอัดคลิปพร้อมไปเลยก็ทำได้ใช่มันก็จะมีโหมดกล้องวิดีโอเนี่ยครับสมมติว่านี่กดเนี่ยกดตกลงเนี่ยครับเราสามารถแอดเพลงเข้าไปได้ตรงนี้แล้วก็เล่นแล้วก็อัดแล้วก็โพสต์ลงได้เลยใช่ถูกต้องแบบเป็นฟังก์ชันที่ฉลาดมากครับใช่ก็จะเลือกแอมเลือกคีนเลือกเสียงแตกเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็อัดเลยเปิดเพลงอัดครับใช่ cover ได้เลยนี่มีเมโทรนอมก็มีครับผมได้ใช่อันนี้น่าจะลองกับเครื่องนี้ดูซิอ่ะได้แล้วลูกเพลงพี่โซดเพลงสมมติเป็นฝนตกใหม่ก็ได้มีไหมง่ายๆอ่ะสมมติเนี่ยมาแล้วมันจะตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนครับกราวิตี้ก็ได้อ่ะมาละอันนี้กราวิตี้จอห์นเมเยอร์นะผมโอเชียนไลฟ์นี่ครับก็จะบอกคอร์ดบอกอะไรทุกอย่างเลยถึงห้องนี้มาเปลี่ยนคอร์ดเนี่ย A minor ครับผมเข้า G คือเพลงที่มีใน Spotify เนี่ยครับมันก็สามารถมีคอร์ดให้เราดูในหมดเลยหรือว่าใน Apple Music ใช่ครับที่ลิขสิทธิ์ที่ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะอ่านให้เลยครับใช่ๆก็คือเพราะว่าดีนะบอกว่าเวิร์กมากอย่างน้อยก็มีคอร์ดให้เราเล่นแล้วก็สามารถแจมไปกับเพลงได้เลยใช่บอกว่าไม่ต้องไปเปิดคอร์ดอีกไม่ต้องไปเปิดเว็บเข้าคอร์ดอีกทีนึงใช่ใช่ครับแล้วก็สะดวกมากผมว่ามันเหมาะกับจริงๆเอาเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดก็พกไปได้ใช่ต่อแอมอะคูติกหรือว่าจะเอาไปเปิดเพลงหรือว่าไว้ทำเพลงก็ได้นะใช่ใช้แทนเอฟเฟกต์ก็เสียบเข้าโปรแกรมทำเพลงถูกแล้วก็อัดได้เลยเพราะว่าเสียงมันดีมากเหมือนกันนะครับก็เป็นซาวการ์ดในตัวด้วยก็เหลือๆเลยสบายมากตัวนี้เหมือนเพิ่งเปิดตัวนามเมื่อตอนต้นปีครับใช่ๆอันนี้คือของก็เพิ่งมาสดๆร้อนๆที่ไทยนะครับใช่ครับใช้ฟังเพลงเดี๋ยวก็คุ้มแล้วผมว่าก็ใช่แล้วจริงแต่เวลาฟังเพลงพวก EQ เนี่ยมันก็จะไม่มีผลเลยมันแค่ผลแค่ตอนวอลลุ่มเราวอลลุ่มแค่ตัว music วอลลุ่มอย่างเดียวใช่ตัวคอนโทรลเนี่ยก็คือเฉพาะเสียงกีตาร์แอมป์เลยครับใช่ทอยลองพรีเซตทอยหน่อยดีกว่าแล้วคือเสียงดังจริงเสียงโคตรดังเลยนะดังมาก40วัตต์ครับมันเป็นคลาสดีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคลาสดีเสียงดังมากดีฟะนี่คือผมก็ทำพรีเซตไว้คร่าวๆนะครับเข้าแล้วไปคลีนมันไหมคลีนก่อนก็ได้จริงๆผมชอบเสียงนี้นะเขาทำเป็นแบบ dancing in the room ก็คือว่าโคลนเสียงเพลงของจอห์นเมเยอร์มาใช่
5มาแชลมาแชลแล้วก็ใส่รีเวิร์บดีเลย์นะครับแค่นั้นเลยนี่กดดูได้ดูได้นะครับผมนี่ว่าเราออนออฟเลยเปิดอะไรไว้อยู่บ้างพวกนี้สามารถเปลี่ยนก้อนได้หมดเลยครับเปลี่ยนก้อนมันจะมีก้อนให้เลือกในเกตในคอมในก้อนไดอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอเวอร์ไดให้ทำพรีเซตได้เลยครับผมสบายเป็นแบบแตกเป็นเดือดบ้างเมทัลนะเมทัลไปนี่ผมเลือกเป็น EVH นะครับ5150แล้วก็เปิดคอมไอเปิดเกตไว้หน่อยโอ้โหเหลือแดกใช้คำว่าเหลือแดกเออนี่สิงค์กันคอยหลังแล้วคาแรคเตอร์5150คือมาเต็มใกล้เคียงเลยครับผมลองมันเอาเตอร์ผมมันก็สนุกดีนะอันนีที่เขาให้มาก็สนุกแล้วครับเพลินเลยคือเราเพิ่มเราเซฟเพิ่มไปอีกในแต่ละหมดได้หมดเลยตั้งชื่อเป็นของเราได้เลยตามสบายแต่ว่าถ้าเป็นแบบฮาร์ดแวร์หลักอ่ะก็คือหน้าไอ้ตรงเนี้ยหน้าตัวแอมป์อ่ะมันจะเป็น4พรีเซตหลักใช่ถ้าในแอปก็คือเราก็ไหลไปอีกพวกนี้เราแก้ได้ไหมแก้ได้นะพี่เนี่ยไม่เป็นไรเราเข้าไปก่อนCancel เข้าไปก่อนอ๋อแก้ได้ด้วยเราจะเซฟเป็นโปรด4แล้ว4อันเพื่อเวลาเราไม่ต่อแอปแล้วเรามาใช้อ่ะก็ได้ก็คือแอมก็จะมีหมด Mesa Orange มีหมดครับผมMarshall Ingvee Marshall Plexi Marshall JTM ใช่AC Vox ใช่Soldado ใช่มีครบครับ M Key ก็จะมี Backface Jack Chorus Massless อะไรประมาณนี้ M Bass ก็มีเหมือนเป็น EBS มั้งครับตรงนี้ผมไม่ชัวร์ก็คือถ้าเราจะดูตัวแอมก็คือคลิกดับเบิลคลิกไปที่หัวแอมป์เนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นแจ๊สคอรัสมันก็ใช้ชื่อว่า Silver 120ทูล็อกก็มีนะครับ AC Clean Massless Tweed Bass ทูล็อกเนี่ย Two Stone SP 50ทูล็อก American Deluxe Plexi JM JTM 45 Last Verb อันนี้น่าจะเป็น Amp Bass อันนี้เป็นอันนี้มัน GK ป่ะGKอันนี้มัน Orange นะครับ Sodano เนี่ยครับเป็น Rectifier Triple Lock Verb B100 ก็มีอ่ะไหนลองเทสสิ Friedmanแสงดาวเอาตายแล้วก็มีเป็นเพียวอะคูสติกนะครับก็มีเดี๋ยวลองทูล็อกหน่อยจัดไป
บายจะเป็นทูล็อกฟิลแบบดัมเบิลเป็นไดรฟ์มานะครับแต่เรามาลดเกณฑ์ลดอะไรก็ได้นะจริงๆเราเป็นคลีนไปเลยไหมลองดูเปิดขึ้นมานิดนึงเรียกว่าตอบสนองอ่ะตอนจิ้มนี่คือไวมากครับใช่สบายจริงเนื้อเสียงดีเพราะว่าตัวเนี้ยปาร์คอินเขาสุดยอดอยู่แล้วติด1/5อยู่แล้วของปาร์คอินที่แบบเป็นปาร์คอินกีตาร์ครับที่ใช้เรคคอร์ดอะไรเงี้ยครับใช้ทำเพลงก็จะเหลือก็คือศิลปินก็ใช้กันเยอะนะใช่เหมือนในไทยก็จะมีแบบพี่ออฟฟี่แอร์ก็ใช้ในห้องอัดเหมือนกันที่เป็นตัวเฮดของ Positive Grid นะครับแล้วก็ตอนอย่างคอนเสิร์ตบริสแลมล่าสุดก็เห็นพี่ออฟใช้เป็นแอมสเปร์ตัวที่มี power amp นะใช่ที่มันเป็นคล้ายๆเป็นรันบล็อกนะครับใช่ครับเรียกว่าปังอินเขาทำได้ดีมากน่าตกใจก็คือตอบโจทย์สำหรับกีตาร์ที่พักเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดหรอหรือว่าอยู่บ้านที่แบบไม่ต้องการใช้แอมที่มันเสียงดังมากใช่แล้วก็พกพาสะดวกแบบอยากยาวไปเล่นข้างนอกได้ด้วยที่สำคัญคือราคาผมว่าเป็นมิดมากๆนะใช่9,900บาทใช่ครับผมหรือว่าจะเข้ามาลองเองก็ได้ครับที่ร้านพี่บอยก็ได้ใช่ครับเพราะฟังก์ชันมันเยอะมากวันนี้เราดึงมาแบบเด็ดๆแต่จริงๆเราก็อธิบายคร่าวๆก็ถือว่าครบถ้วนอยู่แล้วพี่ใช่ครบถ้วนใช่ใครสนใจสินค้าของทางร้านนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ Shopee ครับผมแล้วก็เสิร์ชที่ boy59 แล้วก็ .shop ก็ได้ครับแต่เดี๋ยวมันจะขึ้นเลย boy59แล้วมันก็จะมีโปรโมชั่นที่ 0% 10เดือนครับผมผ่อนผ่านบัตรเครดิตนะครับผมอยากให้มือกีตาร์หลายคนมาลองจริงเพราะตอนที่เปิดมาปุ๊บแล้วผมดีดคอร์ดแรกดอกแรกนี่คือแบบเวอร์กับพี่บอย2คนเลยว่ะแม่งทำไมมันแบบแม่งโหดขนาดนี้วะเรียกว่าได้ทั้งหมดเลยได้หมดจะเป็นคนที่แบบว่ามีเอฟเฟคอยู่แล้วแล้วอยากได้ตู้ซ้อมเล็กๆที่แบบพกพาได้สะดวกแบบไม่ดังมากแล้วก็ดังมากก็ได้นะใช่สมมติเราจะไปซ้อมแบบอะคูสติกแบนด์อะไรเงี้ยผมว่าก็แบกไปได้เลยนะใช่จริงแบกไปต้องเอาเพื่อนๆได้เลยนะคือที่เราเปิดลั่นๆเนี่ยเมื่อกี้มันก็มีระบบจ่อไมค์ด้วยเปิดไม่ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งครับหรือบางคนเป็นอาจารย์เป็นครูอะไรเงี้ยยกไปสอนได้เลยใช่แล้วก็มีเอฟเฟคมีเสียงแตกมีไดทําพรีเซตได้หมดใช่เปิดเพลงซ้อมแบบสอนนักเรียนพร้อมกันอย่างเงี้ยได้เลยนะอันนี้เวิร์คมากเวิร์คนะใช่แล้วก็เล็กด้วยแล้วก็ไปป้ายยาลูกศิษย์ด้วยหรือว่าจริงเอาไปขายตามสถาบันดนตรียังได้เลยผมว่าใช่เพราะว่ายุคนี้ก็ทุกคนต้องมีโทรศัพท์ไม่ว่าจะลืมบอกว่าจะ Android หรือว่าจะ iPhone ก็ได้หมดนะครับไม่มีปัญหามีแอปรองรับทั้งคู่ฝาก Shopee ด้วยครับผมผ่อน 0% 10เดือนนะครับผมกดได้เลยครับอย่าเข้าแอปผิดนะครับ Shopee อย่างเดียวนะครับ Shopee นะครับผมจะมา inbox หลังไมค์ขอทำผ่อนแยกไม่ได้นะครับต้อง Shopee อย่างเดียวนะครับ Shopee เดียวใช่ครับมันถึงจะได้ 0% นะครับผมใช่หรือว่าใครจะมากดแล้วก็มารับของที่นี่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้มันมีวิธีอยู่ครับผมมาลองแล้วก็กดได้เลยหน้างานใช่ไม่มีปัญหาครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมมากครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับผม